بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมขอบรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงเมตตาพระองค์ผู้ทรงกรุณาปราณีต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบนะครับกับผู้ชมท่านพี่น้องที่รักและศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ครับท่านผู้ชมที่รักของอัลลอฮฺครับอัลลอฮฺได้ทรงประกันความสำเร็จของมนุษย์ไว้นะครับนั่นก็คือเขาอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วก็ในแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตัวอย่างของบรรดาบุคคลที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยและอัลลอฮฺได้ทรงประกันความสำเร็จกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออัสฮาบุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาวะลุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบุคคลที่เราเรียกว่าซอฮาบะของท่านนบีครับนั่นคือตัวอย่างเรื่องราวต่างๆที่เห็นถึงความวิริยะอิสาหะความพยายามในอีหม่านในความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านผู้ชมที่รักของเราครับความจริงแล้วอะไรก็ตามที่ได้มาด้วยกับความยากลำบากมนุษย์นั้นมักจะมีความรู้สึกหวงแหนมีความรู้สึกที่จะเก็บสิ่งนั้นหรือมีความภูมิใจในสิ่งนั้นไปเป็นอย่างยิ่งเช่นกันครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นกันพวกเขานั้นเป็นตัวอย่างที่เขานั้นได้รับอิสลามและอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักและก็หวงแหนบรรดาบุคคลเหล่านี้นะครับเราย้อนกลับกับคำว่าซอฮาบะห์ซอฮาบะคือใครนะครับอัสซอฮาบะอัสซอฮิบซอฮิบุนนะครับในความหมายก็คือคนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทนะครับแต่ณที่นี้ก็คือซอฮาบะของท่านนบีนะครับในส่วนนี้ครับท่านอิมามอิบนุฮัยยารอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวถึงนะครับหรืออุลามะนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความไว้อย่างหลายๆคำจำกัดความแต่คำจำกัดความหนึ่งนะครับที่สั้นแล้วก็มีความหมายนั่นก็คือซอฮาบะก็คือผู้ที่เขานั้นได้พบเห็นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะเป็นช่วงขณะหนึ่งก็ตามหรือได้ยินเรื่องราวของอิสลามและเขาก็ศรัทธาปฏิญาณตนชะฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะฮาดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์กับตัวอย่างของซอฮาบะบางท่านไม่พบกับท่านนบีเช่นกษัตริย์นัจญาซีนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นชาวนอสรอและก็รับอิสลามแล้วท่านก็ไม่เคยเห็นท่านนบีแต่ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกถือเรียกว่าท่านนั้นเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีหรือบางท่านนะครับพบเห็นท่านนบีเพียงแค่วันหรือช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับและอาจจะเสียชีวิตไปครับหรือจะกลับไปยังบ้านเมืองของเขาแล้วเขายังศรัทธามั่นต่ออิสลามนั่นก็เรียกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กเล็กหรือคนหนุ่มคนสาวก็ตามฉะนั้นผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองที่เป็นคำจำกัดความย่อๆว่าบอกเขานั้นคือซอฮาบะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับแล้วก็เตือนว่าลาตัสุบุตซอฮาบะห์หรืออย่ากล่าวร้ายอย่ากล่าวว่าอย่าด่าทอบรรดาซอฮาบะห์หรือเพื่อนพ้องของฉันนะครับซึ่งมีหะดีษวจนะของท่านนบีอยู่หลายวจนะเอากะมากอละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพูดถึงการเสียสละของบุคคลเหล่านี้นะครับในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยหรือในวจนะหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าการเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าซึ่งในยุคต่อมายุคต่อมาไม่ว่าพวกท่านนั้นจะบริจาคมากมายสักเท่ากับภูเขาอูฮุดก็ตามในยุคเราๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะได้เหมือนดั่งบรรดาซอฮาบะนั่นคือตัวอย่างย่อๆนะครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับในอัลกุรอานเนี่ยวัสซาบิกูนอวลูนมินัลมุฮาจิรินวัลอัศอรวัลลซีนตะบะฮุมบิอิห์ซานวัลลซีนตะบะฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอะอัดดะละฮุมจันนตินตัติฮันอันตัตฮันอันฮารุคอดีดีนฟิฮาอับดาซาดิกันฟาวซุนอาซีมนะครับในอายะกุรอานอายะนี้นะครับอุลามะได้กล่าวถึงนะครับซึ่งกล่าวถึงเกี่ยวกับบรรดาซอฮาบะชื่นชมบรรดาซอฮาบะอัลลอฮ์ได้ทรงชมพระองค์ได้ทรงพอพระทัยบุคคลสองกลุ่มวัสซาบิกูนนั่นก็คือบรรดากลุ่มชนที่เรารู้จักดีก็คือ
บรรดาผู้ที่อพยพจากมักกะฮ์มาสู่เมืองมะดีนะห์เราเรียกว่าวัสซาบิกูนนะครับและอาวาลูนอาวาลูนก็คือบรรดาอันซอรนะครับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ให้การดูแลผู้ที่ทำให้อิสลามนั้นเจริญรุ่งเรืองไปนะครับผู้คนเหล่านั้นคือชาวยัสริบเมืองเดิมนะครับหรือเราเรียกว่าเมืองมะดีนะห์นั่นเองผู้คนเหล่านี้ครับและก็ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในซะลาฟุสซอลและก็คือ300 ปีแรกนะครับเราเรียกว่าสลับฟุตซอลและซึ่งพบบางท่านพบเห็นบรรดาซอฮาบะนะครับเป็นตะบีอีนอย่างที่เราเรียกนะครับบรรดาบุคคลเหล่านี้และใครต่อมาตลอดจนกระทั่งผู้ที่ได้ปฏิบัติดีตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็แบบอย่างของบรรดาซอฮาบะและปฏิบัติตามในสิ่งที่บรรดาสลับฟุตซอลได้ปฏิบัตินั่นคือหนึ่งก็คือบรรดาผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์และเราชอลครับถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามก็เช่นกันเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะได้เป็นบุคคลที่เจริญรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในส่วนของชาวมุฮาญิรินกับชาวอันซอรเนี่ยท่านผู้ชมครับอุลามะห์ได้กล่าวถึงนะครับชาบีได้กล่าวถึงนะครับว่าที่เป็นสิ่งที่เป็นใจความสำคัญก็คือบรรดาบุคคลที่พวกเขาทั้งอันซอรและก็ชาวมุฮาญิรินเนี่ยได้ให้ไบอะตุลฟิตรวานก็คือให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่พวกเขานั้นติดตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังเมืองมักกะฮ์เพื่อที่จะไปทำอุมเราะห์นะครับแต่ณปีนั้นประมาณปีที่8หรือปีที่9นะครับปีที่8โดยประมาณนั้นนะครับวัลลอฮุอะลัมโดยประมาณของปีของฮิรอสักราชนะครับแต่ก็พวกเขานั้นก็ไม่ได้เข้าไปไม่สามารถจะเข้าไปที่เมืองมักกะฮ์ได้และก็อยู่นอกเมืองครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้ที่เขานั้นได้ละหมาดตามหลังท่านนบีสองกิบลัตไตนั่นก็คือกิบลัตแรกก็คือที่ไปตุนมักซิดนะครับแล้วก็ในต่อมาก็คือการละหมาดแล้วก็หันหน้าไปยังเมืองมักกะฮ์ที่ไบตุลฮารอมมัสยิดุลฮารอมนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าชาวอันซอรและก็ชาวมุฮาญิรินท่านผู้ชมที่รักของเราครับดังที่นำเรียนว่าเวลาอะไรก็ตามที่เราได้มาด้วยกับความยากลำบากในจงหวงแหนบุคคลซอฮาบะห์ของท่านนบีส่วนมากที่รายล้อมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรมากมายเลยเป็นคนยากจนเป็นคนขัดสนเป็นทาสเป็นคนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของบุคคลแต่ก็มีบางคนนะครับจะมีฐานะที่ดีบางคนอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยแต่บางคนก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับณที่นี้อยากจะนำเรียนเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่เกิดมาในตระกูลของคนที่ร่ำรวยครอบครัวหนึ่งของชาวเมืองมักกะฮ์คุณพ่อและก็คุณแม่ของเขานั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทกับสภาสูงของนัตวะนะครับนัตวะนั้นเป็นสภาสูงของชาวกุเรชมักกะฮ์ท่านก็คือท่านมุซอับบินอุเมรซึ่งเป็นครูคนแรกของชาวเมืองมะดีนะห์เรื่องราวของท่านน่าสนใจและก็เป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มบรรดาชาวบ้านทั้งหลายท่านผู้ชมที่รักขอแล้วครับอุปนิสัยของท่านมุซอับท่านเติบโตมาในครอบครัวที่มีอันจะกินเป็นครอบครัวที่มีความร่ำรวยแต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความจริงประโยชน์เป็นเด็กหนุ่มเป็นคนหนุ่มที่มีกิริยามารยาทอันอ่อนโยนพบเห็นบนใบหน้าของท่านที่เปื้อนไปด้วยกับรอยยิ้มอยู่เสมอถึงขนาดว่าเสื้อผ้าของท่านมุซับบินอุเมรอัชฮิดท่านนี้ความรักของแม่ความรักของพ่อความรักของพี่ๆท่านเป็นคนเล็กนะฮะเสื้อผ้าของท่านเป็นเสื้อผ้าที่เคยใส่เสื้อผ้าที่ราคาแพงที่สุดแพงกว่าเสื้อผ้าที่เด็กหนุ่มคนสาวหรือเด็กหนุ่มชาวเมืองมักกะฮ์เขาใส่กันด้วยกับความอบอ้อมอารีด้วยกับความรู้สึกเป็นห่วงของคุณแม่ท่านรับอิสลามนะครับเมื่อได้พูดคุยกับท่านอัรกอมอิบนุอัรกอมซึ่งเป็นช่วงแรกในการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านก็รับอิสลามกลับมาบ้านนะครับท่านได้ปฏิบัติอิสลามจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อแม่ของท่านได้เห็นพี่ๆของท่านได้เห็นนะครับท่านมุซอับบินอุเมรได้ถูกจับขังแล้วก็เอาโซ่ล่ามที่ขาของท่านที่มือของท่านก็ถูกตรวนที่ตึงไว้แล้วก็แม่ที่เคยอบอุ้มที่เคยอ่อนโยนที่เคยลูบศีรษะท่านมุซอับบินอุเมรด้วยกับความรู้สึกรักแต่เวลานี้คุณแม่ที่ค่อนข้างจะมีบทบาทในครอบครัวคนหนึ่งเหมือนกันเขากลับเป็นมือที่ทำร้ายตบหรือตีหรือทุบตีท่านมุซอับบินอุเมรด้วยกับมือของท่าน
รวมทั้งคุณพ่อของท่านและก็เพื่อนพี่ของท่านพวกเขาเหล่านั้นพากันทรมานท่านมุซับบินอุเมรข้อหาอะไรครับข้อหาของท่านมุซับก็คือเพราะว่ามุซับบินอุเมรรับอิสลามคุณแม่ได้บอกว่ามุซับจงออกจากอิสลามซะไม่งั้นทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ตระกูลที่พ่อแม่มีอยู่จะไม่ตกถึงมือเจ้าเลยแต่ด้วยกับคำพูดของท่านมุซับขนาดที่ท่านถูกพ่อแม่ทำแบบนั้นถึงขนาดเลือดตกทางออกสองแขนที่มีตรวนสองขาที่มีโซ่ล่ามอยู่ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านอยู่ในห้องความเป็นผู้ที่มีมารยาทดีของท่านมุซับบอกคุณแม่ครับคุณพ่อครับผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ทราบดีว่าผมรักคุณพ่อคุณแม่ผมรักพี่ๆของผมอย่างมากแต่ผมขอปฏิเสธในการที่จะกลับไปสู่สถานภาพเดิมไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรกับผมก็ตามไม่ว่าจะให้ผมอดข้าวอดอาหารอดน้ำก็ตามแต่ผมจะเป็นผู้ที่ยังยึดมั่นต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์คือพระเจ้าพระเจ้าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าใจนั้นไม่ใช่แต่วันนี้คำที่ผมจะกล่าวกับคุณแม่กับพี่ๆก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผมศรัทธาต่ออัลลอฮ์และผมก็ศรัทธาต่อท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรกับผมก็ตามพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านมุซับบินอุเมรครั้งหนึ่งณช่วงนั้นครับได้มีโอกาสที่เล็ดรอดออกจากบ้านไปได้ด้วยการช่วยเหลือของซอฮาบะห์เด็กหนุ่มหลายท่านท่านมุซับนั้นก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่อพยพจากเมืองมักกะฮ์ตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับท่านมุซับครับอพยพไปด้วยการอพยพครั้งแรกนะครับพี่รอครั้งแรกก็คือไปยังเมืองประเทศอบิสซิเนียนะครับหรือเอธิโอเปียปัจจุบันไปพบกับกษัตริย์นัยยะซีพร้อมกับท่านยะฟัตอิบนุอบีตอลิบและบรรดาซอฮาบะห์ชุดหนึ่งนะครับที่ไปยังเมืองนั้นนะครับนั่นคือคนหนึ่งนะครับเป็นมุซับนั้นเป็นคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปและก็เมื่อไปอยู่นัชชะระยะหนึ่งก็กลับมาเพราะได้ข่าวว่าที่มักกะฮ์นั้นนะครับเหตุการณ์ปกติแล้วแต่ก็ไม่ได้หาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับทีนี้สิ่งที่เริ่มต้นของท่านมุซับดังที่นำเรียนครับความอ่อนโยนของท่านท่านเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มชะบาบที่มีอุปนิสัยมีมารยาทอ่อนโยนคำพูดของท่านมุซับเป็นคำพูดที่ให้เกียรติคนซึ่งเป็นตัวอย่างของคนหนุ่มคนสาวครับท่านนบีได้ให้อามะนะห์อันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือให้ท่านมุซับบินอุเมรนั้นนำอิสลามไปเผยแพร่ไปบอกกับชาวมะดีนะห์หรือชาวเมืองยะซิดอามะนะห์อันยิ่งใหญ่ของท่านเล็งเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงมารยาทอ่อนโยนบุคลิกภาพของเด็กหนุ่มที่มีอายุไม่ถึง20ปีนะครับเอาอิสลามไปให้บ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านหลังหนึ่งประตูบ้านหนึ่งไปสู่ประตูบ้านหนึ่งครับท่านมุซับบินอุเมรพร้อมกับเด็กหนุ่มชาวอันซอรนำอิสลามไปบอกในบ้านแต่ละหลังแม้กระทั่งกลุ่มชนที่อยู่เป็นกลุ่มชนใหญ่ที่อยู่ณเมืองมะดีนะห์นะครับกลุ่มชนของเขาที่ท่านมุซับเข้าไปนะครับด้วยความอ่อนโยนของท่านคำพูดของท่านนะครับกลุ่มชนนั้นเป็นกลุ่มชนที่ทุกคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มชนนั้นถือว่าเป็นกฎหมายใครที่จะละเมิดไม่ได้นะครับท่านมุซับนั้นก็ไปเผยแพร่ที่นั่นนะครับชาวเมืองขณะที่ท่านกำลังพูดคุยกับชาวกลุ่มชนนั้นนะครับปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มชนนี้กลับมาแล้วก็เห็นเกิดความรู้สึกโมโหมากๆเลยใครที่เอาอิสลามศาสนาใหม่มาเพราะรู้ข่าวว่าอิสลามเข้าไปสู่เมืองมะดีนะห์เขาไม่ต้องการนะครับข้ามาแล้วก็บอกว่าใครอนุญาตให้เจ้ามายังกลุ่มชนของฉันใครอนุญาตให้เจ้านำเสนอในความเชื่อใหม่ในความเชื่อผิดๆแบบนี้บอกมาผู้คนที่อยู่กับท่านรอบๆตัวท่านที่เป็นชาวเมืองนี้กลัวมากๆที่จะตอบคำถามแต่ด้วยกับกิริยามารยาทอันอ่อนโยนของท่านมุซับบินอุเมรก็บอกกับเขาว่าใจเย็นๆนะครับเรามาดีนะคำพูดที่เราพูดขอให้ท่านได้ตรับฟังสักนิดหนึ่งถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ท่านได้รับไว้หากว่าท่านเป็นสิ่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกเราก็จะออกจากเมืองของท่านฮิกมะขอโทษครับฮิกมะวิทยาปัญญาความอ่อนโยนนั่นแหละครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หัวใจของคนที่แข็งกระด้างอย่างกลุ่มชนนี้โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มชนนะครับ
ฟังอัลกุรอานที่ท่านมุซอับบินอุมัยยะห์ได้อ่านนะครับบางตอนบางท่านบอกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยนะครับคุณวัลอัลอะฮัดนะครับอัลอิคลาสนะครับในซูเราะห์สั้นๆใบหน้าที่เป็นสีแดงด้วยกับความโกรธกับแขกที่มาเยือนกลุ่มชนของท่านเขาเปลี่ยนใบหน้าที่เปลี่ยนท่านมุซอับมีตัวรอยยิ้มพูดถึงเรื่องราวอิสลามเขาได้ถามท่านมุซอับถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมุซอับด้วยกับความเป็นคนที่ดะวะเชิญชวนไปสู่อิสลามนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้ฮิดายะห์ฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เขาได้รู้จักอิสลามด้วยกับความพยายามของท่านมุซอับก็กลายเป็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยยามุกอลิบันกุลูบอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงที่เปลี่ยนแปลงหัวใจของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่แข็งกระด้างก็ตามเขาได้ถามท่านมุซอับว่าถ้าหากว่าฉันจะรับอิสลามฉันต้องทำอย่างไรมาสอบพี่นะครับบางเรื่องเนี่ยนะครับดูสิจากสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เดี๋ยวก็กับงานการของอัลลอฮ์ครับปรากฏว่าท่านมุซอับบอกเสนอกับเขาว่าท่านอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วกลับมาคุยกันปรากฏว่าท่านผู้ชมพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับกลับกลายเป็นว่าหัวหน้ากลุ่มชนนี้กลับเป็นคนแรกที่รับอิสลามและเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อการที่เผยแพร่อิสลามและกลุ่มชนของท่านทั้งหมดนั้นก็รับอิสลามทั้งหมดแล้วก็ยังมีกลุ่มชนต่างๆที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์ก็ตามบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านหลังหนึ่งอย่างที่นำเรียนท่านได้ทำการเผยแพร่อิสลามดะอวะห์เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับกิริยามารยาทอันอ่อนโยนของท่านก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าผลงานที่ท่านมุซอับได้ทำนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมายผู้คนรับอิสลามอย่างมากมายด้วยกับถึงขนาดที่ท่านนบีได้ให้สมญานามของท่านว่าท่านนั้นเป็นครูคนแรกของชาวเมืองมะดีนะห์นั่นคือท่านมุซอับอิบนุเมย์ตอนที่นำเรียนตอนต้นครับท่านผู้ชมครับท่านมุซอับใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงพ่อแม่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงนะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งท่านนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านอพยพมาแล้วท่านเห็นท่านมุซอับเดินมาให้สลามท่านท่านนบีร้องไห้ครับน้ำตาของท่านนั้นไหลเปียกแก้มคราวของท่านนบีเปียกชุ่มไปด้วยกับน้ำตาแล้วท่านก็เล่าเรื่องราวของท่านมุซอับให้กับหลายๆคนฟังว่าดูสิเด็กหนุ่มมุซอับบินอุมัยยะห์เขาเคยใส่เสื้อผ้าเคยใช้เสื้อผ้าที่มีราคาแพงที่สุดของเมืองมักกะห์แต่วันนี้ดูอัลลอฮ์ทรงทดสอบท่านมุซอับเสื้อของท่านมุซอับที่เขาใส่เขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติความสะดวกสบายความหรูหรามาเพื่ออัลลอฮ์อพยพมาเพื่ออัลลอฮ์เสื้อของท่านมุซอับเป็นอุมัยยะห์ไม่มีแม้กระทั่งกระดุมที่จะกลัดเป็นกระดุมเพียงแต่ใช้ก้านอิฐพะลัมกลัดเป็นกระดุมเท่านั้นในส่วนของเสื้อของท่านมุซอับไม่สามารถที่จะนับรอยที่ปะชุนบางส่วนก็ใช้แผ่นหนังปะชุนบางส่วนก็ใช้หยาบหยาบของได้ปะชุนเสื้อผ้าของท่านมุซอับนี่คือการสถานภาพของท่านมุซอับในช่วงของสงครามบาดาร์ท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงของสงครามอูฮุดท่านได้รับหน้าที่ตำแหน่งอันสำคัญอามานะของท่านมุซอับบินอุมัยยะห์ก็คือท่านนบีได้สั่งท่านมุซอับว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าเหตุการณ์ในสงครามอูฮุดครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าให้มุซอับอย่าให้ธงของชาวมุฮาญิรีนตกไปที่พื้นดินรักษาธงไว้นั่นถือเป็นอามานะสำคัญในช่วงของสงครามอูฮุดเนี่ยเราได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งหมดอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนะเหมือนว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นชาวธนูที่อาจจะในช่วงแรกที่ลงจะมาจากหุบเขารุมมานก็ตามแต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ทรงให้อภัยเขาทั้งหมดนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการกัดคำสั่งอาจจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างก็ตามในส่วนนี้ซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยท่านนบีให้อัลลอฮ์ให้อภัยท่านนบีให้อภัยที่เป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งท่านมุซอับเนี่ยถ้าเรามองภาพถึงคนที่ต้องถือธงก็ต้องเป็นคนที่ใจกล้าเป็นคนที่มีหัวใจที่เข้มแข็งเป็นคนที่ไม่กลัวความตายอาจจะเรียกว่าไม่กระพริบตาให้กับความตายไม่ยอมกระพริบตาให้กับความตายข้างหน้านั้นเป็นหุบเหวเป็นสนามแห่งความตายซึ่งถือว่าเป็นสมรภูมิรบก็ตามท่านมุซอับนั้นถือธงนำหน้าไป
มีข่าวในช่วงนั้นนะครับปรากฏว่าข่าวลือมาก็คือว่าท่านนบีเสียชีวิตแต่ท่านมุซับนั้นไม่ได้ประวันพันพึงกับสิ่งที่กล่าวคำที่เกิดขึ้นเพราะอามะนะคำรับผิดชอบที่ท่านได้มีความซื่อสัตย์ของท่านที่มีต่ออัลลอฮ์ต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ยอมให้ธงตกไปที่พื้นดินไม่ยอมให้ธงตกไปที่พื้นดินศัตรูชาวมักกะฮ์ได้ถาโถมเข้ามาเป้าหมายก็คือแขนของท่านมุซับที่ถือธงอยู่ต้องการที่จะให้แขนนั้นนะครับถูกตัดธงจะได้ร่วงโดยประมาณนั้นท่านมุซับท่านพี่น้องที่รักขอเราครับเรื่องราวเหล่านี้อยากจะนำเรียนมันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะกว่าที่อย่างที่นำเรียนว่ากว่าจะได้อิสลามมาเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วกันครับท่านมุซับหูได้ยินว่าท่านนบีเสียชีวิตแต่ท่านพูดอย่างไรขณะที่แขนของท่านนั้นเลือดกำลังไหลโซมจะขาดหรือไม่ขาดก็ตามท่านได้กล่าวคำออกมาว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลจนกระทั่งจบในคำนี้มุฮัมมัดหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ใครความจริงแล้วนบีก่อนหน้าท่านนบีเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขากลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วและในความเป็นจริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าท่านจะเสียชีวิตนั้นเป็นการงานของอัลลอฮ์ว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลคำกล่าวของท่านขณะที่แขนของท่านถูกตัดท่านยังคงกล่าวคำนี้ศัตรูได้ถาโถมเข้ามาตรงเข้าไปแล้วก็ฟันไปที่แขนที่ท่านได้เปลี่ยนแขนอีกข้างนึงธงนั้นมาอยู่แขนอีกข้างนึงท่านพี่น้องครับท่านมุซับบอกอะไรไม่ได้ร้องขอชีวิตไม่ได้พูดถึงความเจ็บปวดท่านยังคงเป็นผู้เจ็ดมุสอัพคนเดิมที่ไม่กระพริบตาให้กับความตายด้วยกับอามานะที่ท่านมีต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลของพระองค์ว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลพี่น้องครับแขนของท่านอีกข้างหนึ่งถูกตัดไปอีกแต่ท่านก็ยังไม่ยอมให้ธงตกไปที่พื้นดินนั่นคืออามานะนั่นคือสัญญาที่มีอยู่ไม่ว่าเหตุการณ์อุฮุดจะเป็นอย่างไรก็ตามพี่น้องครับจนกระทั่งท่านอาลีหรือซอฮาบะห์บางท่านนะครับในส่วนหนึ่งได้บอกว่าท่านได้เอาช่วงของคางของท่านเนี่ยนะครับหนีบธงไว้เพื่อที่จะมาให้ธงเพราะแขนของท่านสองข้างเนี่ยขาดถูกตัดขาดไปแล้วเป็นชะฮีดก่อนตัวของท่านไปแล้วพี่น้องครับร่างของท่านมุซับหลังจากนั้นไม่สามารถที่จะนับรอยแผลที่ร่างกายของท่านได้เช่นกันท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นชะฮีดซูฮาดะในสงครามอุฮุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออามะนะห์ที่ยิ่งใหญ่ของท่านมุซับที่มีต่ออิสลามเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มเป็นตัวอย่างของคนสาวเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าอิสลามไม่ใช่ได้มาด้วยกับความยากด้วยกับความง่ายแต่มันยากลำบากแต่พวกเขานั้นหวงแหนอิสลามครับเมื่ออุฮุดนะครับได้เสร็จสิ้นไปแล้วสมรภูมิอุฮุดก็กลายเป็นสถานที่ที่เราได้จำในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสุสานที่ร่างของบรรดาชะฮีดซูฮาดะทั้งหมดนั้น50 6หรือ70คนที่เสียชีวิตณสงครามอุฮุดถูกฝังไว้ใกล้ๆกันบางส่วนฝังไว้ในหลุมเดียวกันท่านนบีได้มองนะครับรวมท่านฮัมซาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นลุงของท่านนบีก็เสียชีวิตในครั้งนี้เกียรติยศอันยิ่งใหญ่อามะนะห์ที่ยิ่งใหญ่และเกียรติอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านมุซับและบรรดาชะฮีดทั้งหลายและท่านฮัมซะห์ก็คือท่านนบีได้อุ้มร่างของท่านมุซับบินอุมัรไปกอดที่แนบอกของท่านนี่คือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ท่านนบีได้โอบร่างของท่านฮัมซะห์ซัยยิดุชูฮาดะหัวหน้าของชาวชะฮีดไว้ในอกของท่านพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ฝังรวมในหลุมใหญ่ๆอย่างไรครับพี่น้องครับนี่คือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมุซับและบรรดาชะฮีดได้ครับถึงขนาดที่ว่าขณะนั้นศพบางร่างที่เป็นมัยยิตจริงๆไม่ต้องอาบน้ำยานาซานะครับแต่บางส่วนอาจจะมีอุจจาระนิดนึงโดยประมาณนั้นท่านนบีทำอะไรพี่น้องครับเขาจับฉลากกันที่จะใช้ผ้าบางส่วนมาปกปิดร่างพี่น้องครับปรากฏว่าจับฉลากผ้าที่ได้มาของท่านฮัมซะห์ก็ได้ผ้าผืนเล็กไม่สามารถจะปิดได้ผ้าที่โอบอุ้มให้กับท่านมุซับก็ไม่สามารถจะปิดได้ท่านนบีบอกอย่างไรท่านนบีได้บอกว่าให้เอาใบไม้อัสกิรหรืออัสคาร์เป็นใบไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามภูเขาเนี่ยปกปิดร่างกายของท่านมุซับและท่านฮัมซะห์และก็บรรดาชะฮีดส่วนบนก็ใช้ผ้าที่พอที่จะปิดร่างได้แล้วท่านนบีก็โอบอุ้มร่างเขาทั้งหลายอยู่ในลงไปสู่อุฮุดนะครับในฝั่งณที่นั่น
ท่านเป็นคนหนึ่งเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มนะครับที่มีอามานะห์ต่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์เปลี่ยนแปลงด้วยกับอิสลามเราได้รับสิ่งที่ดีงามจากซอฮาบะห์จากเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ชมครับอะไรล่ะความอ่อนโยนความมีอามานะห์ตัวอย่างที่เป็นเด็กหนุ่มที่ท่านนบีอัชบาบยุสอุนมินันชุนุนชะบาบหรือคนหนุ่มนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากพลังแห่งการคลั่งไคล้พลังแห่งความเสียหายแต่เมื่อใดก็ตามที่พลังนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังแห่งการศรัทธาพลังแห่งการสร้างสรรค์พลังแห่งการที่จะรับใช้อิสลามอัลลอฮ์จะทรงปกป้องเขาเหมือนกับที่ท่านที่อัลลอฮ์ได้ทรงได้กล่าวในซูเราะห์อัลกะฮ์ฟว่านะฮ์นุนักุสุอะลัยกะนาบาอะฮุมบิลฮักอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมวะซิดนะฮุมฮูดาอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงแล้วก็ชื่นชมถึงเด็กหนุ่มก่อนหน้านั่นก็คือชาวถ้ำครับนะฮ์นุนักุสุเราจะกล่าวถึงเราจะเล่าถึงคือเล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูเขาเป็นเด็กหนุ่มอามานูบิร็อบบิฮิมเขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์อามานูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาและอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเพิ่มอีมานความศรัทธาไว้ในหัวใจของพวกเขานี่คือตัวอย่างของท่านมุสอับบินอุมัยซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีหวังว่าประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์ท่านนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาคนหนุ่มทั้งคนสาวทั้งหลายนะครับที่ใฝ่ฝันอิสลามรักอิสลามเป็นตัวอย่างที่เราอยากจะให้คําว่ามุสอับนั้นเกิดขึ้นเหมือนพวกเราเสียชีวิตไปแล้วก็ตามชะฮีดไปแล้วแต่ก็ยังมีมุสอับแล้วก็มุสอับทั้งหลายที่จะเป็นพลังสําคัญในการที่จะเผยแพร่อิสลามด้วยกับอะไรครับสิ่งที่เป็นความสำคัญองค์ประกอบสำคัญก็คือมารยาทการเผยแพร่อิสลามด้วยกับหัวใจที่อ่อนโยนความตั้งมั่นและก็ความซื่อสัตย์ต่ออิสลามซื่อสัตย์อิสลามและนี่คือเรื่องราวของท่านมุซับบินอุมัยซึ่งเป็นตัวอย่างของบรรดาคนหนุ่มคนสาวครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ